เล่นกันต่อนะครับกับโบ8ด่านปราสาทใหญ่โอ้ยอ่ะเจอสวิสนะโอ้ยเหี้ยท่อไฟพ่นไฟนะโอ้เหี้ยโดนจนได้โอ้เหี้ยเหี้ยเกือบโดนประตูมันกลับหัวอยู่นะเจอสวิสนะไปไหนวะเนี่ยโอ้ยเขาเจอสวิสนะเอากดแล้วไอ้พื้นตรงนั้นมันจะขึ้นลงนะเป็นลิฟต์นะเฮียเสียวไปตรงไหนต่อเนี่ยตรงนี้เหรอนี่ต้องสไลด์ตัวไปใช่ไหมโอ้ยเจอสวิส
ไอ้สัตว์โดนจะได้อ๋อนี่คือลิฟต์ที่เราเปิดเมื่อกี้นะแต่ก็มีประตูด้านขวาด้วยนะเอาแล้วขึ้นลิฟต์ดีกว่าโอ้ยเหี้ยไอ้สัตว์ไอ้สัตว์โดนหนามเมื่อกี้กูไม่น่าเลยถึงบอสแล้วอ่ะโอ้เช็คพอยต์แล้วครับเราแหวกลูกไฟนี่แหละไม่มีอะไรเลยนะเสียกเลยว่ะแล้วทำไมมันเหมือนวิ่งซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยวิ่งอยู่กับที่หรือเปล่าเออจริงไหมไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ตายง้อเฮียเกือบตายก็โง่กะไปลองวิ่งข้างล่างดูบ้างนะอ๋อถ้าวิ่งข้างล่างจะมาตรงนี้เลยอ๋อไอ้เหี้ยทางซ้ำเดิมอีกแล้วลองวิ่งข้างบนดูบ้างอ๋อเสียงนั่นคือบอกว่าเรามาผิดทางว่ะไงวะงั้นเราวิ่งตรงกลางเราข้างบนดูอะอ๋อจะมีเสียงบอกว่าเรามาถูกทางหรือเปล่าเอาผิดอีกอะมาข้างบนนี่วิ่งข้างล่างThank you.
ข้างบนเราข้างบนแสดงวิ่งตรงกลางเหรอไอ้เหี้ยมีข้างบนไอ้หาตายเพราะอย่างเงี้ยตรงกลางทางเปลี่ยนแล้วเอาช่างแม่งไม่รู้เอาไงให้เจอประตูเลยสงสัยจะเจอบอสอะเอาดอกไม้มาสู้หญิงพีชอยู่ข้างบนเอาโครงกระโหลกกระดูกซอมบี้มาเมื่อกี้ไอ้เหี้ยพ่อมาแล้วเฮ้ยทำไมไฟมี2สีวะไอ้เหี้ยตายสักทีสิวะไอ้ซะยังไงวะเหยียบสวิตช์เหรออ๋อจริงๆข้าแม่งเหยียบสวิตช์ก็ตายเหมือนกันนะโอ้ในที่สุดมาริโอก็ช่วยเจ้าหญิงพีชได้สำเร็จโอ้โหได้รางวัลเป็นจุ๊บแก้มหนึ่งทีโอ้โหจบแล้วครับสำหรับซีรีส์ Super Mario Bros. Nintendo DS เกมนี่เหนื่อยมากนะผมว่ายากกว่า Dark Souls ก็ Mario นี่แหละก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับเจอกันอีกครั้งเมื่อผมอยากเล่นเกมใหม่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ